สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมอยู่กับเต้าหยองสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมารับรางวัลงานวิสัยทัศน์นะครับเป็นไงบ้างสาขาอะไรก่อนนะไม่รู้อะไรนะอ๋อนี่สาขาคือจริงๆแล้วสาขาเขาก็คือเขาให้เป็นผู้ทรงคุณอาวุธทีนี้เขาเลยไม่กล้าที่จะพูดว่ามันสูงเกินสูงเกินก็เลยก็เป็นเกียรติเนาะเพราะว่าคำว่าคุณอาวุธนี่คือมันต้องมีประสบการณ์อะไรมากมายแต่ทีนี้ลูกเขาก็ยังไงแบบว่าพอได้รับตำแหน่งคำว่าผู้ทรงคุณอาวุธมันเหมือนตัวเองแบบว่ามันสูงเกินกว่าผมไหมประมาณนั้นแหละแต่ของพ่อก็คือปูชนียบุคคลครับผมก็ดีใจครับที่ทางหน่วยงานที่เล็งเห็นศิลปะวัฒนธรรมอีสานของเรานั่นก็คือหมอลำครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ดีใจภาคภูมิใจด้วยเพราะว่าสื่อต่างๆให้ความสนใจโดยเฉพาะช่องของเรานี่แหละที่ให้ความสนใจที่พยายามผลักดันวัฒนธรรมอีสานให้คนรู้จักทั่วโลกประมาณนี้มันเลยกลายเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจมากครับพูดถึงต้าหยองบ้างนะฮะอยากให้เรียนเชิญเยาวชนนะครับพี่น้องคนไทยเนี่ยมาสืบสานวัฒนธรรมกันตรงนี้ก็อยากชวนพี่ๆทุกคนนะครับผมที่แสดงในศิลปะได้นะครับผมก็อยากให้แสดงออกมาแสดงที่แบบถ่ายทอดสดอะไรประมาณนี้ครับผมเชิญชวนพี่ๆมาได้เลยผลงานของต้าหยองบ้างช่วงนี้ก็มีเป็นเพลงของตัวเองครับผมเป็นซิงเกิลแรกครับผมเป็นเพลงเหลือใจได้ว่าครับจะแบบผู้สาวทิ้งเขาไม่สนใจก็เหลือใจได้ว่าแล้วโอเคฝาก IG และช่องทางการติดตามให้คุณผู้ชมทางบ้านติดตามได้เลยครับผมก็ฝากติดตามเพจระเบียบวัฒนศิลป์แฟนเพจด้วยนะครับผมก็เพจส่วนตัวมูยองระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็เพจของคุณพ่อนะครับผมพักดีแฟนเพจนะครับผมก็เฟซหลักเฟซหลักเต้าหยองยกคนเด็ดบัตรเฉียงครับได้เลยพูดถึงประเทศก็มีการเปิดท่องเที่ยวแล้วนะฮะอยากให้น้องเต้าหยองเนี่ยเชิญพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยให้มาท่องเที่ยวกันก็ช่วงนี้ก็ไม่อยากให้ออกเท่าไหร่ครับผมว่าอากาศแปรปรวนไปได้เลยขอบคุณต้าหยองคุณพ่อมากค่ะโอเค